คือคอลเลคชันแรกครับผมคือเป็นของผมกับพี่ชมพู่ทำออกมา2ใบใช่ไหมครับทีนี้ผมว่าก็น่าจะเสียงตอบรับดีพอสมควรครับผมทางเลสเตียร์เนี่ยก็เลยทำเพิ่มขึ้นมาอีก10ใบนะครับผมสำหรับคนที่คือรอบที่แล้วไม่ทันก็รอบนี้ครับมี10ใบ14 10ลายให้เลือกก็หวังว่าจะพอใจกันครับผมคือแต่ละลายมันจะเป็นสัตว์นะครับผมคือมีสัตว์ทั้งหมด10ชนิดแล้วก็14 10ลายนะครับผมแล้วก็ความหมายของแต่ละสัตว์แต่ละตัวเนี่ยก็จะไม่เหมือนกันอย่างของผมที่เลือกไปก็จะเป็นเสือดาวครับผมก็จะแบบว่าแบบเป็นสัตว์ที่น่าค้นหาเป็นสัตว์ที่ลึกลับก็จะมีเสน่ห์ของความลึกลับแล้วก็ทั้งสีทั้งอะไรคือมันจะมีแบบแต่ละอย่างมันจะมีความหมายแต่ละใบจะมีความหมายที่ไม่เหมือนกันนะครับแสดงว่าเหมาะกับนิสัยของเราเลยไหมคะเอาจริงก็ไม่ได้เหมาะนะผมไม่ได้เป็นคนแบบลึกลับหรือว่าแบบหน้าแบบซับซ้อนอะไรขนาดนั้นนะผมแต่ว่าคือในสำหรับด้วยชีวิตของผมแล้วก็แบบอาชีพที่ผมทำอยู่ตอนนี้ผมและหลายคนไม่รู้หลายคนไม่รู้ครับว่าแบบวันที่เป็นพักเนี่ยเป็นใช้ชีวิตยังไงก็คือผมว่ามีความที่หลายคนเขาอยากแบบจะค้นหากันอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันเรปเปอร์เซนต์ตัวผมได้ดีครับอย่างอันนี้พอมันแบบว่ามีแบบรูปร่างดีไซน์อะไรที่มันดูเก๋ขึ้นมันตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์เรายังไงบ้างก็เอาจริงๆอย่างตัวผมอย่างเงี้ยเวลาไปสนามบินนะผมทางเกาหลีเขาก็จะแบบใส่ใจในเรื่องแฟชั่นสนามบินกันมากๆครับผมเพราะฉะนั้นแบบเวลาสะพายกระเป๋าเงี้ยแล้วแบบมีแบบหมอนรองคอแบบแขวนไว้ที่กระเป๋าอย่างเงี้ยผมบางทีมันก็จะแบบติดนิดนึงครับขัดตาครับผมแต่ว่าถ้าเกิดเป็นของเดสเตียเนี่ยคือด้วยดีไซน์ที่เขาทำออกมาสีสันมันเข้ากับเสื้อผ้ามันเข้ากับแฟชั่นมันเข้ากับอาชีพผมนะครับผมเพราะฉะนั้นเวลาแขวนกระเป๋าแล้วเวลาดูรวมๆมันก็จะแบบไม่ได้แบบดูเก๋ไม่ได้ติดตามไม่ขัดตากันกับชุดที่ผมใส่ในวันเหมือนอาทิตย์นี้เรากลับมาแล้วแน่นเรื่องไทยอยู่ยาวใช่ไหมใช่ครับผมก็อันแรก5วันที่อยู่มาผม5วันที่อยู่มาตอนแรกจะเป็นของงานเรียลลิตี้ที่ถ่ายที่เกาหลีครับผมแต่เดี๋ยวอาจจะมีบอกไม่ได้เป็นยังไม่ได้เกือบหลุดแล้วก็คือตอนแรกครับผมมาถ่ายนั้น5วันก็ไปต่างจังหวัดอยู่กาญจนบุรีไปอุบลไปอยุธยาคือไปหลายที่แล้วครับผม5วันเต็มๆเพิ่งจะกลับมากรุงเทพเมื่อวานครับแล้วก็ลุยงานพรีเซนเตอร์ยาวเลยครับเริ่มต้นได้เนี่ยครับเลสเตียร์งานแรกอันนี้จะอยู่ถึงยังไงอยู่ถึงวันที่11ครับผมแล้วก็กลับ11คืนเลยกลับไป12ก็อยากได้พัก2วันนิดนึงแล้วก็ลุยงานต่อครับใช่ครับอันนี้เป็นช่วงเดียวที่ไทยมั้ยที่แบบว่าลุยเต็มที่แล้วก็ทิ้งไว้นานไม่นะผมเคยมานานกว่านี้ครับผมเคยมาแบบต้อง1เดือนก็เคยครับผมตอนนั้นที่ผมสีแดงครับตอนแรกที่มาตอนแรกตอนนั้นแบบออกช่องด้วยอะไรด้วยใช่ครับแปลว่าตอนนี้งานรุมมากเลยก็ใช่ครับผมก็คือก็ดีครับผมดีกว่าแบบไม่มีใครสนใจอะไรเนาะก็คืองานรุมครับผมแต่ว่าก็พยายามจะจัดงานที่ไทยเนี่ยว่าให้มันรวบเดียวจะได้แบบมาทีเดียวแล้วก็ทำทีเดียวแล้วก็นั่นเลยเพราะผมจะมาไทยทุกวันก็ไม่ได้ครับผมมีงานของแบบทั้งประเทศญี่ปุ่นประเทศเกาหลีหลายที่ด้วยไม่คือเอาจริงๆอันนี้ผมพูดจริงๆนะผมโอ้ไม่รู้เรื่องนี้จะออกมาเนี่ยก็คือเอาจริงๆครับผมกับมินี่สนิทกันอยู่แล้วครับผมคือสนิทกันแล้วคือคนไทยทั้งหมดเนี่ยเราจะมีแบบเป็นกรุ๊ปแชทกันครับผมพี่คุณผมลิซ่ากันหลายๆคนอยู่ด้วยกันแล้วคือเราก็คุยกันคือสนิทกันอยู่แล้วแต่ว่าหลายคนเนี่ยอาจจะยังไม่รู้ว่าแบบผมกับมินี่สนิทกันอะไรเงี้ยผมบางทีคือผมเข้าใจครับมันอาจจะเป็นการกระทำที่ทำให้แบบเข้าใจผิดกันได้อันนั้นผมไม่ถือว่าหลายคนที่ด่าผมหรือพูดกับผมไม่ดีเนี่ยผมไม่คิดว่าเขาเป็นสิ่งที่ผิดกับผมเพราะว่าการกระทำที่ผมทำไปมันอาจจะทำให้มันทำให้เข้าใจผิดกันแบบได้ครับผมเพราะฉะนั้นก็คือก็ไม่นะผมเพราะว่ายังไงในที่สุดแล้วคือผมกับมินี่สนิท กันแล้วก็เราสองคนไม่ได้มีปัญหาอะไรกันเพราะฉะนั้นผมไม่ค่อยอะไรมากนะก็โอเคครับผมคือเขาเป็นแค่คนกลุ่มน้อยครับผมซึ่งผมว่าเนี่ยครับหลายๆคนยังมีคนอีกแบบหลายจำนวนเป็นล้านเป็นแบบ20ล้าน30ล้านที่เข้าใจผมแล้วก็รักในตัวตนที่แท้จริงของผมอะไรเงี้ยผมกับผมไม่แคร์กับคนแค่100 200 1,000 2,000 คนที่จะด่าผมผมแคร์กับคนที่รักผมประมาณ1ล้านคนอย่างนี้ดีกว่าอย่างแบบแรกที่ลงมาแล้วเห็นกระแสที่เราถูกโจมตีมึงงงมั้ยพี่เอ๊ะอะไรก็จริงก็งงครับก็แบบมันก็ไม่ได้อะไรขนาดนั้นนะอะไรอย่างงี้แต่ว่าก็คือก็เข้าใจครับผมเพราะว่ามันหลายๆคนก็มีความคิดที่ไม่เหมือนกันมีความคิดที่แตกต่างกันผมก็ไม่ได้อะไรมากคุยกับน้องทําไมว่าเอ้ยเราโดนว่าโอ๊ยผมก็แบบขอโทษน้องแบบไม่ได้แบบตั้งใจที่จะแบบเอาเรื่องไม่ดีอย่างงี้เพราะว่ามินนี่เป็นรอบแรกที่มาไทยด้วยครับผมคือไม่ได้มาไทยแล้วแรกแล้วแบบเหมือนพ่อผมเนี่ยเลยแบบมีทั้งแบบมีข่าวดราม่าออกมาผมขอโทษน้องแบบไม่ได้ตั้งใจอะไรแค่แบบอยากจะล้อเล่นอยากหยอกเล่นอะไรเงี้ยผมประมาณนั้นคือจริงๆนะครับผมคื
คือหลายๆคนก็แบบอยากปกป้องผมเนี่ยแหละผมคือปกป้องโอเคครับแต่ว่าผมไม่อยากให้ทะเลาะกันนะผมยิ่งทะเลาะกันเรื่องมันยิ่งใหญ่ขึ้นนะผมก็ถ้าออกมาแล้วถ้าเกิดหลายๆคนไม่พอใจก็อยู่ไปตรงนั้นก็ได้ครับผมไม่ต้องแบบไปแบบไปตอบโต้อะไรเขายิ่งตอบโต้คนที่ด่ายิ่งได้ใจครับผมเพราะว่าเขาเป็นคนที่แบบเรียกร้องความสนใจอะไรอย่างเงี้ยผมขาดความรักอะไรประมาณนี้ครับผมเรื่องคอนเสิร์ตเป็นยังไงครับผมมีอะไรพร้อมไหมนะผมเฟสติวัลก็คือก่อนหนึ่งนะครับหลายๆคนงงว่าทำไมถึงจัดที่ไบเทคนะครับผมหลายคนนะครับไบเทคที่จะจัดเนี่ยไม่ใช่ฮอลเก่าเป็นฮอลใหม่ที่เพิ่งทำเสร็จได้ไม่นานครับผมอันนี้เข้าได้มากกว่าที่ Impact ครับผมเข้าได้ประมาณ 20,000 กว่าคนเลยครับผมเพราะฉะนั้นมันไม่ได้เล็กกว่า Impact มันใหญ่กว่าครับผมแล้วก็เฟสติวัลรอบนี้คือจริงๆผมยังไม่รู้คอนเซ็ปต์หรืออะไรหลายๆอย่างครับผมแต่ว่าผมว่ามันคือทุกคนก็ดูเฟสติวัลครั้งแรกไปแล้วครับผมรับรองว่างานนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนแล้วก็ด้วยหลังจากเวิลด์ทัวร์มาเนี่ยผมก็แบบคือการแสดงอะไรเงี้ยผมว่าสกิลมันอิมพรูฟขึ้นนะครับผมหลังจากเวิลด์ทัวร์ว่าโชว์เยอะครับผมเพราะฉะนั้นผมว่าเฟสติวัลเนี่ยน่าจะเป็นโชว์อีกระดับนึงเลยที่ก็อตเซเว่นไม่เคยมีมาก่อนอาจจะดีกว่าเวิลด์ทัวร์อีกแล้ว